เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์แทบทุกด้านทั้งการติดต่อสื่อสารการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมโดยดำเนินการบนฐานของข้อมูลอินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้หลายประเทศจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่ความเป็นดิจิทัลสอดคล้องกับภาครัฐในหลายประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลระบบดิจิทัลเช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กำลังจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ5ปีเป็นแนวทางสำหรับภาครัฐในการพัฒนาให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการภายในภาครัฐเพื่อบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าแผนดังกล่าวมีวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหัวใจของแผนรัฐบาลดิจิทัลคือเรื่องของการเชื่อมข้อมูลบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นรูปช่องทางเดียวให้ประชาชนให้ภาคเอกชนสามารถที่จะมาดำเนินงานได้ในลักษณะที่สะดวกนะครับลดกระดาษนะครับเราอาจจะไม่ถึงกับไม่ใช้กระดาษเลยนะแต่ลดให้มากที่สุดทันท่วงทีนะครับมีระบบติดตามต่างๆในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น one stop service นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในแผนนี้อีกอันก็คือแผนนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของภาครัฐนะครับที่เราเรียกว่าเป็น transformation นะครับโดยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลดิจิทัลเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเลขาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกล่าวว่าแผนรัฐบาลดิจิทัลจะทำให้ระบบราชการสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายและกระจัดกระจายเพื่อเป็นคำตอบให้แก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขออีกทั้งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสังคมเศรษฐกิจและทุนมนุษย์เราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าขณะนี้เนี่ยนะครับปัญหาความต้องการของประชาชนอยู่ที่ไหนวันนี้ประชาชนในจังหวัดของเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการสอบโอเน็ตนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในลำดับท้ายๆของประเทศก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้มาดูว่าจะแก้ไขยังไงหรือปัญหาของเรามีปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมจะแก้ไขได้ยังไงฉะนั้นในส่วนของการกำหนดนโยบายหรือการวางแผนต่างๆก็จะต้องเอาระบบรัฐบาล e-government เนี่ยมาใช้ประโยชน์รัฐบาลดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการปรับตัวของภาครัฐในการรับมือกับโลกสมัยใหม่ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการสร้างกติการ่วมกันและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคภายใต้สังคมที่เป็นธรรม